ใน Facebook ของพี่ไผ่เมื่อวานสุดยอดค่ะพี่ไผ่ก็เกาะติดนะอยู่ๆใน Facebook ของพี่ไผ่พี่ไผ่ก็โพสต์อินโฟกราฟิกขึ้นมาชิ้นหนึ่งค่ะอินโฟกราฟิกชิ้นนี้ไปปัดเอาภาพของบอสพอลที่ไปออกรายการโหนกระแสพูดถึงเรื่องคลิปเสียงมาแปะแล้วใต้ภาพกลับไปของเก่าก่อนได้ไหมครับกลับไปของเก่าก่อนได้ไหมครับบนจอกลับไปของเก่าก่อนใช่ค่ะอันนี้ค่ะมาแล้วค่ะครับครับคือเหนื่อยใจจังเลยไผ่เนี่ยเขาก็ทำอินโฟกราฟิกในอินโฟกราฟิกเนี่ยเขาไปตัดเอาภาพของบอสพอลในรายการโหนกระแสแล้วก็ไปตัดเอาภาพของใครก็ไม่ทราบมาประกอบด้วยแล้วก็ไปบังหน้าคนนั้นเห็นใช่ไหมครับเครื่องบนของอินโฟกราฟิกเป็นภาพบอสพอลในรายการโหนกระแสไอ้เครื่องล่างเนี่ยดูเขาโครงดูเขาโครงไอ้ซ้ายมือเนี่ยเป็นภาพของบุคคลของบอสพอลส่วนขวามือด้านล่างเนี่ยเป็นภาพของใครก็ไม่ทราบตัวอ้วนๆหน้าเอาการ์ตูนมาปิดไงตัวอ้วนๆหน้าอุบๆแล้วก็ไปบังหน้าเอาไว้แล้วก็มีคำบรรยายในอินโฟกราฟิกว่ายอมรับเสียงจริงจากนั้นก็ได้บรรยายสั้นๆดังนี้บรรยายประกอบอินโฟกราฟิกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพราะมีอีกคนยอมรับว่าเป็นคลิปจริงผมขอให้คณะกรรมาธิการกิจการสภาเข้ามารับเรื่องนี้ไปสอบเพราะเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรรัฐสภาและการทำหน้าที่ของการบัญชาการของสภาโดยตรงและเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิดความไม่สบายใจกับผู้เสียหายทุกท่านด้วยว่าจะไม่มีใครมาบิดเบือนความเป็นจริงได้และถ้าวันนั้นไม่มีการปิดบังผู้เสียหายคงไม่เยอะเท่าวันนี้เป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายและเสียชีวิตถ้ามีพี่น้องจังหวัดกำแพงเพชรหรือที่ไหนต้องการช่วยเหลือประสานงานยินดีครับโอเคมันก็มองได้สองอย่างอย่างหนึ่งเขาก็มองว่ามันเป็นจังหวะของไผ่จะเอาคืนใครบางคนหรือเปล่าแต่ก็มองอีกมุมหนึ่งนะมองอีกมุมหนึ่งนะบวกสักนิดหนึ่งนะมันก็เป็นเรื่องที่ไผ่เขารู้ร้อนรู้หนาวเพราะตัวละครที่ถูกลากไปพัวพันกับปฏิบัติการตบซับบอสพอลเนี่ยค่ะมันเป็นบุคคลมีตำแหน่งเป็นบุคคลในสภาที่นัวเนียอยู่ในแวดวงการเมืองแวดวงสภานี่แหละใช่รู้สึกอายแทนใช่ก็เลยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบไงเราจะต่อสายไปที่คุณไผ่ลิกสิคะ okay. สสกำแพงเพชรพปชรพลังประชารัฐสวัสดีค่ะคุณไผ่คะสวัสดีครับคุณไผ่ฮะสวัสดีครับพี่ทนายพี่รมรัฐครับครับพี่ไผ่ทำอินโฟกราฟิกอย่างนี้ เอารูปใครก็ไม่ทราบอ้วนๆหน้าอุ้มๆมาประกอบแล้วก็เอาตัวตุ๊กตาบังหน้าถอดเอาตัวตุ๊กตาออกได้ไหมครับตกลงรูปของใครครับอยากเห็นจริงว่าเป็นใครคือเรื่องรูปก่อนครับเรื่องรูปเนี่ยผมจริงๆผมแชร์ต่อครับผมแชร์ของเพจนึงมาฮะอ๋อแชร์ไม่ได้ทำเองนะแชร์มาจากเพจอื่นที่เขาทำไม่ได้ทำครับแต่เรื่องที่ต้องแชร์เนี่ยเพราะว่าหลักก่อนหน้านั้นน่ะก็มีคนผมก็ดูข่าวนี้อยู่ซึ่งก็เป็นห่วงเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีผลนะฮะกับทางองค์กรรัฐสภาอย่างที่ผมเขียนไว้อะโอเคโอเคนะครับแต่คราวนี้คุณภัยถามคนตรงๆเมื่อได้ฟังคลิปปริศนาเมื่อบอสพอลมายอมรับว่า1ใน2เสียงเป็นเสียงของบอสพอลแต่บอสพอลไม่ยอมรับว่าคู่สนทนาเป็นใครแล้วคุณภัยรู้สึกเกินรู้ร้อนรู้หนาวกังวลไปด้วยเนี่ยก็แสดงว่าคุณภัยต้องรู้สิครับว่าบุรุษลึกลับที่ตบซับบอสพอลที่ปรากฏเป็นเสียงที่สองอยู่ในคลิปหลุดเนี่ยเป็นใครรู้ใช่ไหมเป็นใครผมเอาอย่างนี้ดีกว่าคือรู้ไม่รู้ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะวันนี้เราคงออกมาพูดไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะมันมีเรื่องกฎหมายนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอะคลิปอันนี้มันไม่เหมือนคลิปทุกคลิปที่เคยผ่านมาเพราะคลิปที่ผ่านมามันไม่มีความผิดเขาก็พูดกันลอยๆเฉยๆแต่คลิปเนี้ยมันมีเรื่องการติดสินบนเจ้าพนักงานครับแล้วก็มีเรื่องอะไรเนี่ยแล้วก็รวมถึงคนที่เป็นบอสพอเนี่ยออกมายอมรับแล้วว่าเป็นคลิปจริงครับจ่ายเงินจริงครับนะครับซึ่งอันเนี้ยความผิดมันสำเร็จเรียบร้อยละผมว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่จะพิสูจน์แล้วครับเพราะว่าอยากจะตอนเนี้ยท่านวันนอก็บอกแล้วว่าจะตั้งกรรมการสอบแต่ผมว่ากรรมการสอบไม่พอ
เพราะว่าต้องใช้กรรมธิการเนี่ยแหละสอบเพราะว่ากรรมธิการมีสิทธิ์เรียกครับบอสพอมาครับแล้วต้องมาถามว่าใครถ้าอย่างนั้นมันดำเนินการต่อได้หรืออาจจะส่งให้เจ้าหน้าที่หรือส่งเรื่องนี้ต่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผมคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันผิดอยู่แล้วครับตอนนี้ส่งเรื่องให้ดำเนินคดีแล้วก็สอบเป็นจิจลักษณะเนี่ยผมว่าเรื่องนี้รู้อยู่แล้วว่าใครผมอยากจะบอกว่าคนที่พูดหรือคนอยู่ในคลิปอะผมว่าแก้ตัวอย่างอื่นดีกว่าถ้าจะแก้ตัวจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันถ้าวันนั้นอะมันมีการดำเนินคดีหรือมีการทำอะไรไปหรือมีการสั่งห้ามเนี่ยเรื่องมันจะไม่ร้ายแรงมาถึงวันนี้มันจะไม่มีผู้เสียชีวิตเยอะขนาดนี้ครับเห็นด้วยถ้าเบรกตั้งแต่สมัยนั้นนะถ้าเบรกตั้งแต่สมัยนั้นนะจะสมัย61จะสมัย65อะไรก็แล้วแต่ถ้าเบรกตั้งแต่เนิ่นๆนะผู้เสียหายจะไม่บวมถึงขนาดนี้ว่ากันอย่างนั้นเถอะค่ะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าสงสารดาราหลายคนนะผมว่าที่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าหลังดาราเนี่ยจะมาช่วงหลังผมแล้วที่ผมดูแล้วดาราจะมาประมาณ64 65อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ถ้าอย่างที่พูดว่า 2-3 ปีแล้วก็จริงๆอย่างที่เขาพูดว่ากันนะถ้าเบรกตั้งแต่ตอนนั้นคงไม่มีถึงขนาดนี้ครับโอเคทีนี้ระหว่างที่นี่เห็นกรรมาธิการปปงของทางสภาก็จะเอาเรื่องไปดูตกลงมันจะแบ่งบทบาทกันอย่างไรควรจะเป็นบทบาทของกรรมาธิการกิจการสภาหรือกรรมาธิการปปงซึ่งเขาจ้องจะเอาเรื่องนี้ไปทำคือนะวันนี้ที่ผมพูดเกินขึ้นมาเนี่ยคือปปงเนี่ยก็ได้กิจการสภาก็ได้จริงๆคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้ครับจะเพียงแต่ตอนนี้ใครอ่ะจะหยิบอันนี้เท่านั้นคือเรื่องอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเข้าได้หลายอันก็อันแรกที่เมื่อวานคือพอมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ผมก็เลยหลายอันเนี่ยผมก็เลยตอบทีเดียวเพราะจะได้ไม่เยอะแต่ก็ตั้งเรื่องแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าปปงก็ดีครับแต่เราต้องดูก่อนว่าณวันนั้นเนี่ยผู้สนทนาอีกคนเนี่ยเขาเป็นอะไรอยู่เป็นอะไรอยู่ตำแหน่งอะไรยังไงณวันนั้นตำแหน่งอะไรนะครับต้องดูย้อนกลับไปอยู่ในกรรมธิการเป็นที่ปรึกษาหรืออยู่ในตำแหน่งไหนมันก็จะมีเรื่องของความผิดณตรงนั้นแต่ผมว่าเรื่องนี้จริงๆไม่ยากเลยถ้าวันนี้สอบไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามีคนช่วยแล้วถ้าสอบไม่ได้มีคนช่วยคุณไผ่ไปดูแล้วความเชื่อมโยงข้อมูลอะไรยังไงมันชัดขนาดไหนยังไงฮะเท่าที่ไปสแกนดูก็มันตำแหน่งมันเกี่ยวข้องเลยไหมหนึ่งเนี่ยเรียกรับก็ผิดแล้วครับค่ะเรียกรับผลประโยชน์มันผิดอยู่แล้วค่ะนะครับแล้วก็ณตอนนั้นน่ะตำแหน่งนะคะน่าจะเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรประมาณนี้ฮะตำแหน่งที่ปรึกษาน่าจะเป็นที่ปรึกษาอะไรประมาณนี้แต่ผมว่าเรื่องเกิดเมื่อวานผมยังเมื่อวานวันหยุดนะยังไม่ได้เช็คไปทางสภาแต่ว่าเดี๋ยววันพุธเนี่ยจะไปดูแล้วว่าตอนนั้นวันนั้นเป็นอะไรยังไงครับเข้าใจว่าคลิปนี้น่าจะไปเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ปี2565หรือเปล่าช่วงปี65ไหมคะน่าจะประมาณนั้นครับน่าจะประมาณนั้นซึ่งคือแต่ตอนนี้ผมพูดอย่างนี้ก่อนนะพี่นายคือวันนี้ผมเป็นห่วงว่าพอมันมีคลิปเอานี้ออกมาเนี่ยผู้เสียหายแล้วก็ประชาชนทั้งหมดเนี่ยจะเกิดความไม่สบายใจเพราะว่าผมเข้าใจกระบวนการยุติธรรมวันนี้ข่าวมันแรงมันแรงเนี่ยทุกคนมาจับจ้องมันไม่มีใครอะไรตำรวจก็สู้กันเต็มที่แต่พอการสู้กันจริงๆเนี่ยมันอยู่ในชั้นศาลมันนานวันนั้นอาจจะไม่มีกระแสทักขนาดนี้แล้วก็อาจจะเกิดว่าเอ้ยจะมีการวิ่งเต้นไหมวันนี้ผมว่าท่านวันนอรวมถึงสมาชิกรัฐสภาทุกคนที่เป็นส.ส.นะฮะเป็นบทบาทจริงๆเนี่ยต้องช่วยกันทำให้เรื่องนี้มันจบนะครับแล้วผมก็เชื่ออีกอย่างนึงว่าไม่มีพรรคการเมืองตอนนี้พรรคการเมืองไหนอุ้มอย่างนี้แน่นอนไม่กล้าถ้าอุ้มเรื่องนี้ผมว่าพังชัดเจนชัดเจนจบบทสนทนาตรงที่คำว่าพังก็แล้วกันเป็นการเตือนสติใครหลายคนที่จะเข้าไปอุ้มบุรุษนิรนามในคลิปนะครับโอเค
กราบขอบคุณมากครับคุณไผ่ครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะครับ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 สวัสดีครับคุณไผ่ลิขาสสกำแพงเพชรพปชรพลังประชารัฐค่ะวันนี้ทั้งวันเลยนะจัดเวลาให้กับข่าวเดียวจริงๆใช่พี่พอพี่พอ The Icon บอสพอบอสพอจัดเต็มไปและเทวดาสคบหาอยู่หาอยู่เนี่ยมีคนถามมาเยอะเลยนะใครอะเทวดาสคบจะเย็นๆเทวดาสคบพรุ่งนี้ก็แล้วกันค่ะแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายคนทีเดียวโทรมาทวงไหนว่าจะไขปริศนาบีฮิปขายตรงบีฮิปรอติดต่ออยู่เนี่ยไขปริศนาขายตรงบีฮิปติดต่อคุณฟุกอยู่เนี่ยของคุณฟุกเกิกพลและคุณฟุกยังไม่มีคิวให้หนึ่งในตระกูลเจรวนนท์เลลานีใช่ไหมเลลานีโอเคมันหมดเวลาซะก่อนอ่ะนะใจเย็นจัดแน่แต่ขอเวลานิดนึงถ้าคุณฟุกมีเวลามาเปิดใจมาคุยกันตรงนี้โอเค